สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราได้เห็นการสร้างตัว Sound Manager ขึ้นมาแล้วนะฮะคือตัว Master Audio นะครับแล้วก็ Sound Effect มาใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดต่อเนื่องกับอีเวนต์เดิมนะอีเวนต์เสียงเท้าเดินใช่ไหมครับตัวแคปซูลเดินนะครับนอกจากเสียงเท้าเดินแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะใส่อีเวนต์อื่นลงไปได้นะครับก็ไปที่ตัวเหมือนเดิมนะฮะ Add Component แล้วก็ไปที่ Dark Tonic นะครับ Master Audioมันก็จะมีบัตทอนคิกเกอร์แอมเบียนซาวด์นะครับที่เราจะดูกันตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ซาวด์นะครับอีเวนต์ซาวด์พอเราติ๊กอีเวนต์ซาวด์เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีให้เลือกเนี่ยครับว่านี่โชว์ 3D Gizmo ได้จะได้รู้ว่าออบเจกต์ตัวไหนเนี่ยมันมีใส่ Master Audio ไว้นะครับลักษณะนี้แล้วก็ตัวสปอนโหมดนะครับเราจะให้สปอนตอนไหนนะฮะให้สปอนในส่วน Master Audio Location นะครับก็คือตัว Master Audio มันไปวางอยู่ที่ตรงไหนนะครับก็ให้มีเสียงดังขึ้นตรงนั้นนะครับหรือโดยปกติทั่วไปแล้วเราคงอยากให้เสียงมันดังในจุดที่เราคอลเลอร์อยู่ก็คือตัวแคปซูลอยู่นะครับหรือง่ายๆเลยก็คือให้มันคืออยู่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นตรงไหนก็ดังตรงโพซิชันที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นของเพลเยอร์นั้นนะฮะนี่เป็นคอลเลอร์โลเคชันแต่ถ้าเราเลือกเป็น Attach to Caller เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเพลเยอร์เดินไปไหนเนี่ยเสียงนั้นมันก็จะตามเพลเยอร์ไปเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้นะครับง่ายสุดแล้วก็ Attach to Caller ไปนะครับโอเคนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญจะอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็น Event to Activate คล้ายๆกับ Footstep เลยนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็น Footstep เนี่ยมันจะมีอะไรฮะมันมี Collision เนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวอีเวนต์เนี่ยมันจะไม่มี collision เพียวๆแล้วมันจะเป็น collision enter collision exit นะครับ trigger enter trigger exit ลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเราก็เดี๋ยวเลือกเป็น trigger enter แล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้คิวตัวนี้เนี่ยเป็น trigger ละกันนะครับลักษณะนี้แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยเราตั้ง trigger ใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้เราก็เลือกplay sound นะครับแล้วก็เลือกซาวด์ที่ต้องการ play สมมุติเสียงกรีดร้องแล้วกันนะฮะลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วครับมันก็ลองดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอยากจะได้อีเวนต์อะไรเพิ่มเติมก็กดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยแล้วก็สมมุติอันนี้ก็ได้เนี่ยมี enable disable แล้วกันเพิ่มเหตุการณ์ disable เข้าไปถ้าเกิดเหตุการณ์ disable นะครับเราจะให้ทำอะไรให้เกิดเสียงนี้นะครับก็ลองดูตายไปนะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันสามารถไปเซตเหตุการณ์ที่สำคัญได้หมดเลยนะครับเพราะอย่างไอตัว enable เนี่ย enable กับไอตัว disable ที่ใช้ไปเมื่อกี้ส่วนมากก็จะใช้ตอนที่ตัวละครมันระเบิดใช่ไหมหรือว่าตัวละครมันโดนสปอนออกมาในลักษณะนี้นะครับหรือว่าตัว start เนี่ยก็เกิดขึ้นเลยก็ on start นั่นเองนะครับ start ปกตินั่นเอง visible invisible นะครับก็ใช้ตอนที่เป็นพวก mesh renderer นะฮะลักษณะนี้นะครับอันนี้ 2D ก็ใช้กับพวก 2D ไปนะครับ Particle Collision นะฮะสมมุติว่าโดนพ่นเอฟเฟกต์ใส่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีเวนต์ลงไปได้หรือถ้าไม่พอใจอยากจะใส่เป็นคัสตอมอีเวนต์ตัวเองตรงนี้ก็เพิ่มเติมได้นะครับก็สร้างเป็นอีเวนต์ตนเองขึ้นมานะฮะ Unity Event ประมาณเนี้ยนะครับตรงนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่โดยปกติทั่วไปอีเวนต์ที่มันเตรียมมาให้ค่อนข้างจะเพียงพอนะครับค่อนข้างจะเพียงพอเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราอยากให้มันมีกระสุนใช่ไหมฮะยิงกระสุนปึ้งปึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราก็แค่เอาไอ้ตัว event sound เนี่ยไปแปะลงตรงกระสุนนะครับแล้วก็เลือกเหตุการณ์ที่มันจะดังขึ้นก็ตอนเนี้ยฮะตอนที่มันโดน enable ครับนะฮะอันนี้คือพูดถึงคนที่ใช้กระสุนแบบ pool manager นะครับก็เลือก enable เนี่ยมันก็ปึ้งมีเสียงขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ใส่มันทั้งสองอันเลยแล้วกันนะครับโลแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่ามีเสียงเข้าเสียงออกลักษณะนี้นะครับแล้วก็เพิ่มไปตอน trigger enter เนี่ยกระสุนนะถ้าเป็นกระสุนคือใช้พวกเนี้ยครบหมดเลยนะครับ
ก็ไปแก้ไปเพิ่มใน prefab ได้เลยครับ prefab ของกระสุนน่ะนะฮะก็ครบตามนี้ได้เลยมันก็จะยิงเสียงไปนะครับในลักษณะนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเดินได้เสียงกระสุนได้นะครับก็อีเวนต์น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูครับผม